3 2 1สวัสดีครับพวกเรา ดีวายต่างครับป๋อครับแฟนครับปู่ครับสมุยครับชีต้าครับเห็นพูดถึงโชว์เมื่อกี้หน่อยเราได้ปล่อยของอะไรบ้างเรียกได้ว่าเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราฮะคือเพลงชูก้าครับผมก็เป็นเพลงแรกของพวกเราเลยนะฮะที่ได้ปล่อยตัวแบบออฟฟิเชียลในครั้งนี้ครับผมใช่แล้วนอกจากชูก้านะครับก็ยังมีทูเดอะท็อปแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษอีก1โชว์นะครับอีก2โชว์ที่เราได้โชว์กันไปก็ประทับใจมากที่ได้มาโชว์วันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วสนุกมากหวังว่าทุกคนจะประทับใจกับโชว์ที่พวกเราทุ่มเทซ้อมกันมาอย่างหนักนะครับเห็นมันมีช่วงที่ให้แต่ละคนได้โชว์ความสามารถอย่างเช่นแบบเมนแรป3คนอะไรอย่างเงี้ยเล่าหน่อยโชว์โพซิชันนะครับผมก็รอบนี้โชว์โพซิชันเราได้แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือร้องแร็ปแล้วก็เป็นเต้นรวมครับผมชีต้ายังไงฮะฝั่งแร็ปก็จริงๆพูดถึงทุกฝั่งเลยผมรู้สึกว่าโชว์ครั้งนี้มันพิเศษตรงที่มันเหมือนเป็นโชว์แฟมิลี่อะฮะใช่เราไม่เคยมีโชว์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแบบเราก็ได้โอกาสมาโชว์กับทั้งพี่ๆ Trinity ด้วยแล้วก็น้องๆ BXD ด้วยครับเราก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโชว์นี้ฮะผมก็ถือว่าเรียกได้ว่าได้ทำครบทุกพาร์ทแล้วก็ฝากสนับสนุนต่อไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับร่วมงานกับศิลปินแบบต่างชาติญี่ปุ่นใช่ไหมรู้สึกยังไงมันสำคัญยังไงมันดียังไงตอนแรกที่ผมรู้ว่าต้องคอลแลบเขาก็แบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเป็นวงที่เราเป็นน้องใหม่ครับแล้วแบบว่าเราได้โอกาสที่สำคัญขนาดนั้นก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีสุดเพื่อให้แบบว่าให้เราเสียหน้าไปรู้สึกเหมือนกันไหมแบบเราจะโชว์เป็นประสบการณ์ที่ดีมากมันจะสร้างโอกาสอะไรไงแม่แบบถามแฟนที่นู่นได้เห็นไหมผมคิดว่าการคอลแลบของเราครั้งนี้ครับมันคือการเปิดโอกาสใหม่ๆในด้านดนตรีครับเป็นการที่เราทำลายกำแพงทางภาษาเนาะดนตรีไม่มีกำแพงก็คือเราใช้ดนตรีนี่แหละมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศของเราในสองประเทศนะฮะคนไทยอาจจะได้รู้จักฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นดนตรีของทางฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นก็อาจจะได้รู้จักความเป็นประเทศไทยมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยได้เรียนรู้การทำงานต้องมาวัฒนธรรมเขามันทำยังไงนะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอนแรกก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ทำงานร่วมกับเขาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาปรับตัวเข้าหาเราเราก็เป็นเข้าหาเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้การทำงานมันไหลลื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยตอนนี้เราทำงานด้วยกันใช่จะมีไหมโอ้ยอันนี้ต้องรอเซอร์ไพรส์นะขอเก็บไว้ก่อนเซอร์ไพรส์นอกจากญี่ปุ่นก็อาจจะอนาคตถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อยากทัวร์รอบโลกเลยเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับทุกคนใช่ใช่เด็กๆคาดหวังวงการทีป๊อปยังไงวันนี้มันดูบูมมากเลยเหรอคาดหวังยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าครับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการในที่ทำให้ทุกคนผู้ฟังได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนทำงานเพลงผลิตผลงานเพลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีความสามารถมากๆเราสุขว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนแบบรู้ว่าเนี่ยประเทศไทยของเราอ่ะไม่แพ้เลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องการผลิตผลงานด้านเพลงเลยใช่สุดท้ายฝากเรื่องฝากตัวกับแฟนครับผมก็พวกเรานะครับ DY นะครับขอฝากตัวพวกเราเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมรับอุปการะพวกเราด้วยก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่โซเชียลมีเดียครับช่องทาง Official DY ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนถ่ายรูปก่อนพิเศษต่อส่งมืออะไรอย่างนี้ได้ไหมนี่ขยับได้ยุคนี้นี่สไตล์เคทบอลไอ้ควายชูการ์ชูการ์เขาไม่ก็ได้ผมครับผม